ย่อข่าวธุรกิจต่างประเทศภาคค่ำ Evening News by Business Today Today for Tomorrow Tesla จะเปิดออฟฟิศในมาเลเซียสหรัฐมองจีนไม่ใช่แหล่งน่าลงทุนอันดับต้นๆบริษัทแม่ Air Asia รายงานกำไรไตรมาส4ไบเดนเสนอชื่อสตรีอเมริกันเชื้อสายเอเชียรมว.แรงงาน Nestle จะปิดโรงงานในเมียนมา Tesla จะเปิดออฟฟิศในมาเลเซียกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซียแถลงว่าบริษัท Tesla ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจะเปิดออฟฟิศในมาเลเซียและตั้งเครือข่ายสถานีชาร์จสำหรับรถของ Tesla คำขอของ Tesla ในการนำเข้ารถไฟฟ้าแบบที่ใช้แบตเตอรี่หรือ BEV เข้าไปในมาเลเซียได้รับอนุมัติแล้วและบริษัทจะเปิดโชว์รูมรวมถึงศูนย์บริการในมาเลเซียด้วยคาดว่าการเข้าไปเปิดออฟฟิศของ Tesla ในมาเลเซียจะก่อให้เกิดการจ้างงานที่มีทักษะและเปิดโอกาสให้บริษัทท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในระบบนิเวศของเทสลารัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของมาเลเซียระบุว่าการที่เทสลาตัดสินใจเข้าไปเปิดออฟฟิศในมาเลเซียสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเทสลาที่มีต่อพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดึงดูดใจทางกระทรวงและหน่วยงานในเครือจะเพิ่มความพยายามปรับปรุงความสะดวกในการทำธุรกิจในมาเลเซียต่อไปสหรัฐมองจีนไม่ใช่แหล่งน่าลงทุนอันดับต้นๆผลสำรวจซึ่งจัดทำโดยสมาคมหอการค้าอเมริกันในจีนระบุว่าบริษัทสหรัฐที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในจีนมีมุมมองเป็นลบมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจจีนทั้งยังนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์25ปีของสมาคมหอการค้าอเมริกันที่บริษัทผู้เข้าร่วมการสำรวจต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าจีนไม่ได้ติด1ใน3จุดหมายปลายทางด้านการลงทุนยอดนิยมของบริษัทอเมริกันต่อไปผลสำรวจว่าบริษัทสหรัฐส่วนใหญ่กำลังทบทวนแผนการลงทุนที่ระดับเดิมหรืออาจจะน้อยลงในประเทศจีนแต่ไม่มีแผนที่จะย้ายฐานธุรกิจออกจากจีนโดยสิ้นเชิงประธานสมาคมหอการค้าอเมริกันในจีนระบุว่าปี2565เป็นปีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกหอการค้าอเมริกันเผชิญความท้าทายมากที่สุดเพราะต้องรับมือกับภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัวรวมทั้งมาตรการควบคุมโควิด-19และความพยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ของจีนและสหรัฐบริษัทแม่ Air Asia รายงานกำไรไตรมาส4 Capital A Berhad บริษัทแม่ของ Air Asia สายการบินต้นทุนต่ำแห่งมาเลเซียกลับมาทำกำไรอีกครั้งในไตรมาส4ปีที่แล้วด้วยกำไร 256.2 ล้านอริงกิตหรือประมาณ 1,700 ล้านบาทอันนี้สงจากความต้องการเดินทางทางอากาศที่อัดอั้นมานานอีกทั้ง Capital A Berhad ยังมองว่าการเปิดประเทศของจีนจะช่วยให้ธุรกิจกระเตื้องมากขึ้นอีกโทนี่เฟอร์นันเดส CEO ของ Capital A Berhad แถลงว่าเป้าหมายของบริษัทคือความหนาแน่นของผู้โดยสารกลับมาสู่ยุคก่อนโควิดภายในปีนี้สายการบินต่างๆที่ขาดทุนในช่วงล็อกดาวน์ตอนโควิดระบาดกำลังเริ่มกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งผลจากผู้คนที่หอยหาการเดินทางโดย Singapore Airlines, Qantas Airways และ Air New Zealand ล้วนรายงานกำไรในไตรมาสล่าสุดไบเดนเสนอชื่อสตรีอเมริกันเชื้อสายเอเชียรมว.แรงงานประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเสนอชื่อจูลี่ซูสตรีซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานขึ้นทำหน้าที่รัฐมนตรีแรงงานคนใหม่ต่อจากนายมาร์ตี้วอลซูเป็นทนายความด้านสิทธิพลเมืองและเคยทำหน้าที่คนกลางในการเจรจาระหว่างคนงานกับบริษัทรถไฟขนส่งสินค้าเมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อโน้มน้าวไม่ให้มีการนัดหยุดงานทั้งยังมีผลงานของการจัดทำโครงการฝึกหัดพนักงานและปราบปรามนายจ้างที่โกงค่าจ้างพนักงานหากได้รับการรับรองจากวุฒิสภาซูจะเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกของรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนที่ได้ทำหน้าที่รัฐมนตรีขณะที่ไบเดนกล่าวถึงซูว่าเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์และผ่านการทดสอบยากๆมาแล้วทั้งยังจะเข้ามาสานต่อในการดูแลให้คนงานได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและมีโอกาสก้าวหน้าเนสเล่จะปิดโรงงานในเมียนมาโฆษกบริษัทเนสเล่ยักษ์ใหญ่อาหารสัญชาติสวิตเผยว่าบริษัทจะยุติการผลิตทั้งหมดในเมียนมานับเป็นบริษัทรายล่าสุดที่ถอนตัวจากเมียนมาหลังเกิดรัฐประหารเมื่อ2ปีที่แล้วรวมถึงยักษ์ใหญ่น้ำมันอย่างบริษัท Total Energy Chevron และบริษัทโทรคมนาคมสัญชาตินอร์เวย์อย่างเทเลนอร์โฆษก Nestle ระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันโรงงานของ Nestle ในนครย่างกุ้งรวมถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัทจะยุติดำเนินการโดยทั้งหมดมีพนักงานอยู่138คนทั้งนี้เนสเล่ขายกาแฟสำเร็จรูปเนสกาแฟบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแม็กกี้และเครื่องดื่มไมโลในเมียนมานับจากนี้บริษัทแห่งหนึ่งในเมียนมาจะทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนสกาแฟจากไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์แทน